สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะวันนี้ป้าเปียกพามาดูดอกไม้เมื่อวานนี้ป้าเปียกไลฟ์สดนะคะแต่ว่ามันมีบางอย่างป้าเปียกต้องลบไลฟ์นั้นออกเนื่องจากว่ามันมองไม่ชัดด้วยนะคะมันภาพมันไม่ค่อยดีเมื่อวานนี้รีบมากฝนจะตกด้วยแล้วเน็ตก็อาจจะขัดข้องด้วยมันก็เลยต้องลบออกไปก่อนนะคะวันนี้ป้าเปียกเลยมาถ่ายคลิปให้ดูนะคะแต่เสียดายมากเลยเมื่อวานนี้ยังสดอยู่เลยนะคะเมื่อวานนี้ยังสดอยู่เลยสำหรับกุหลาบ 2-3 ดอกนี้แต่วันนี้เห็นไหมคะอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือความไม่แน่นอน สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือดอกไม้เมื่อมันสวยออกดอกบานแล้วมันก็จะร่วงโรยไปแบบนี้แหละนะคะแรกแย้มก็จะสวยๆแบบนี้พอผ่านไปการเวลาก็จะเป็นแบบนี้เป็นธรรมชาติเหมือนคนเรานี่แหละนะคะธรรมดาของมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างก็อนิจจังนะคะก็ให้ดูดอกมะลิด้วยนะคะมะลิตรงนี้เป็นมะลิน้อยนะคะมะลิน้อยแล้วก็ยังมีต้นมะลิใหญ่ด้วยนะคะเมื่อวานนี้ป้าเปียก็ให้ดูมะลิใหญ่ดอกอวบๆนะคะดอกนี้เมื่อวานนี้ยังตูมอยู่เลยนะคะยังตูมอยู่แต่วันนี้บานแล้วนะคะบานแล้วสำหรับมะลิดอกนี้นะคะเมื่อวานนี้แห้งแล้งนะคะแล้งมากป้าเปียก็ยังบ่นอยู่เลยว่าอุ้ยต้นไม้เหี่ยวหมดเลยนะคะรดน้ำไม่ทันแต่พอมาเมื่อคืนนี้ฝนตกค่ะฝนตกแล้วเมื่อคืนนี้ดูต้นไม้สดชื่นมากเลยนะคะดูต้นไม้เขาก็ได้รับน้ำก็รู้สึกว่าสดชื่นขึ้นมากันเลยทีเดียวเขียวงามเลยนะคะอันนี้ก็คือดอกรักแรกพบนะคะสีแดงสีแดงสวยงามเลยนะคะมีหลายสีนะคะมีทั้งสีแดงสีชมพูสีเหลืองแต่ว่าสีชมพูเขาต้นเล็กๆตรงกลางเขาก็ไม่ค่อยออกดอกบางครั้งก็ออกบ้างนะคะต้นดอกรักแรกพบสีชมพูก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าต้นเล็กแซงเพื่อนขึ้นไม่ได้ก็จะไม่ค่อยมีดอกนะคะสีเหลืองก็จะอยู่ตรงนี้นะคะรักแรกพบสีเหลืองก็จะอยู่ตรงนี้สวยงามเมื่อวานนี้รู้สึกว่าภาพไหวนะคะเดี๋ยวป้าเปียกให้ดูนิ่งๆมีเสียงนกน้อยร้องด้วยนะคะเมื่อวานนี้รู้สึกว่าเคลื่อนไหวเยอะภาพไม่ค่อยสวยป้าเปียก็เลยต้องลบออกไปก่อนนะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะมีอันนี้ก็ขยับบ่อยเหมือนกันนี่มีนกน้อยด้วยนะคะมีนกน้อยอยู่ตรงนี้เองมาชมดอกไม้นะคะแล้วก็เสียงร้องเจ้ยแจ้วด้วยนะคะนี่นกน้อยน่ารักสำหรับคลิปนี้ป้าเปียกก็ให้ชมดอกไม้นกน้อยน่ารักเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวป้าเปียกจะพาไปชมดอกอื่นๆอีกนะคะนี่เห็นนกน้อยน่ารักสวัสดีนกน้อยดอกไม้สวยไหมคะดอกไม้สวยนะคะนกน้อยป้าเปียกก็ซูมลงมาให้ดูใกล้ๆความจริงแล้วเขาอยู่ไกลนะคะถ้าอยู่ใกล้ป่านนี้เขาคงบินไปแล้วล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ